สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คเนศพันสวัสดิ์นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิชาคอมพิวเตอร์กับนักศึกษาปีหนึ่งต่อเป็นการสอน Visual Basic Application สำหรับบน Excel นะครับสำหรับนักศึกษาปีหนึ่งวันนี้ที่จะเรียนกันก็เป็นพวกคำสั่งเกี่ยวกับ for เอาไว้วนซ้ำการทำงานทำให้การทำงานใน Excel สะดวกมากขึ้นนะครับมันทำให้การสั่งทำงาน4บรรทัด10บรรทัด20บรรทัดหรือ100บรรทัดโดยการเขียนโค้ดที่จำนวนไม่กี่บรรทัดเท่ากันนะครับถ้าเราใช้คำสั่งนี้เป็นนะครับเราก็ไม่ต้องพิมพ์โค้ดเยอะเราก็สามารถสั่งให้มันทำซ้ำแทนเราได้เลยถ้าเราไม่ถนัดการใช้คำสั่งนี้เราอาจจะต้อง copy แล้วก็วางเป็น10ครั้งเป็น100ครั้งเพื่อให้มันทำงานนะครับวันนี้ก็จะเป็นการสอนใช้คำสั่ง for นะครับตามชีตก็ตามเอกสารที่เคยแจกไปแล้วนะครับมาดูกันเนาะคราวแล้วน่าจะเสร็จประมาณนี้นะครับต่อไปน่าจะเป็นสไลด์ที่ประมาณสไลด์ที่55นะครับน่าจะสไลด์นี้เนาะเดี๋ยวผมเอารูปตัวโลโก้มาไว้นี่ก่อนโอเคนะครับวันนี้เราจะมาใช้คำสั่ง for กันนะครับคำสั่ง for มีโครงสร้างประมาณนี้ง่ายๆนะครับใน Visual Basic นะครับเอาไว้ทำซ้ำนะครับเราเขียนประมาณนี้ดูด้านซ้ายนะครับ for i เท่ากับ1ถึง10แล้วปิดด้วย next i หลักการง่ายๆแค่นี้เลยนะครับ for i เท่ากับ1ถึง10แล้วปิดด้วย next i นะครับแล้วข้างในเราอาจจะมีคำสั่งที่1กับคำสั่งที่2นะครับถ้าเราเขียนในลักษณะนี้นะครับเขียนในลักษณะนี้คำสั่งที่1กับคำสั่งที่2เนี่ยจะถูกวนซ้ำ10รอบนะครับคอมพิวเตอร์จะอ่านคำสั่งที่1คำสั่งที่2คำสั่งที่1คำสั่งที่2อย่างเงี้ยซ้ำกัน10รอบนะครับเขียนนี่คือโครงสร้างของมัน for i เท่ากับ1ถึง10แล้วก็ next i นะครับแล้วมีคำสั่งที่1คำสั่งที่2คอมพิวเตอร์มันจะวิ่งจากบนลงล่างใช่มั้ยเริ่มต้นคอมพิวเตอร์จะเห็นบรรทัดนี้มันก็จะอ่านอ๋อ i เป็น1รอบแรก i เป็น1จากนั้นจะทำคำสั่งที่1คำสั่งที่2จากนั้นวิ่งมาที่คำว่า next พอเจอคำว่า next i ปุ๊บมันจะวิ่งกลับไปที่ for เมื่อกี้ i เป็น1รอบนี้ i จะเป็น2พอ i เป็น2ปุ๊บก็จะทำคำสั่งที่1คำสั่งที่2มาเจอคำว่า next ก็วิ่งกลับไปอีก i ก็จะเป็น3ก็จะทำอย่างนี้เรื่อยๆรอบพอถึงรอบที่10 i จะเป็น10พอ i เป็น10ปุ๊บจะทำคำสั่งที่1คำสั่งที่2แล้วมาเจอคำว่า next ก็เด้งขึ้นไปอีกรอบต่อไปเนี่ย i จะเป็น11พอรอบที่ i เป็น11ปุ๊บเนี่ยมันเกิน10มันก็จะเด้งออกไปเลยนะครับจะไม่เข้าไปทำคำสั่งที่1คำสั่งที่2เพราะฉะนั้นการเขียนแบบเนี้ยมันจะทำให้คำสั่งที่1กับคำสั่งที่2โดนทำทั้งหมด10รอบนะครับแล้วก็ i รอบสุดท้ายหลังออกจาก next i เนี่ยจะมีค่าเป็น11เขียนเนาะทันเนาะทันเนาะทันไหมเอ่ยพวกเราทันไหมนะครับตอนนี้ก็อยู่กันประมาณ75คนนะครับขัดเหลือนิดหน่อยเนาะโอเคอ่ะมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างด้านซ้ายสมมตินะครับผมประกาศตัวแปรจากบรรทัดแรกลองตอบในใจดูนะเวลาเรียนนะฟังอาจารย์มือเหมือนจะร้องเพลงไม่ได้นะโอ้เสียงเป็นเมโลดี้อะไรอย่างงี้ไม่ได้เราต้องฟังแล้วคิดตามแล้วมันจะไม่หลุดแล้วมันจะไม่เสียเวลาในการเรียนด้วยคือเรียนปุ๊บรู้เลยนะครับตอนสอบก็อ่านน้อยนะครับดิม sum comma j as integer สำหรับคนที่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์แล้วถามว่าบรรทัดแรกเนี่ยมีตัวแปรกี่ตัวเอ่ยนะครับตอบในใจก็ได้หรือพิมพ์ตอบก็ได้นะครับพิมพ์ตอบในแชทก็ได้นะครับใครที่คิดว่ารู้ตอบมันเลยนะครับชาเลนจ์กันเลยมีตัวแปรกี่ตัวบรรทัดแรกไม่มีใครตอบเลยผมไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องใช่ไหมผมไม่ได้อยู่กับคอมพิวเตอร์ว่างๆใช่ไหมโอเคต่อนะมีตัวแปร2ตัวตัวแรกคือ sum ตัวที่2คือ j ถูกไหมฮะพอมาอีกบรรทัดหนึ่ง for j เท่ากับ1ถึง10พอมี for j ก็ต้องมี next j นะครับในนี้ใน for ใน next นี่บรรทัดที่อยู่ข้างในทั้งหมดจะทำทั้งหมดกี่รอบ10รอบนะครับโดยรอบแรก j เป็น1รอบที่2 j เป็น2อะไรไปเรื่อยๆข้างในเขียนว่า sum เท่ากับ sum บวก j นะครับ
ข้างในเขียนว่าซัมเท่ากับซัมบกเกแปลว่าไอ้บรรทัดข้างในเนี่ยโดนทำทั้งหมด10รอบเนาะนะครับอีกอันนึงบรรทัดล่างสุดเขียนว่า message box sum เพราะบรรทัดสุดท้ายนี้พวกเราชินกับ message box ละคือการให้ message box มันเด้งขึ้นมาแล้วก็แสดงผลซัมใช่ไหมคราวนี้ถามว่าซัมมีค่าเท่าไหร่นะครับซัมมีค่าเท่าไหร่อันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างจากบรรทัดนี้เริ่มต้น for j เท่ากับ1 10รอบแรก j เป็น1พอ j เป็น1ปุ๊บวิ่งเข้ามาซัมเท่ากับซัมบวก j ซัมเท่ากับซัมบวก j ไซรับค่าขวาให้ค่าเพราะงั้นมันทำด้านขวาก่อนซัมเคยกำหนดค่าให้มันมาก่อนไหมไม่เคยพอไม่เคยปุ๊บรอบแรกซัมเป็นศูนย์j เป็น1นะครับซัมเป็น0 j เป็น1 0บวก1ได้1แล้วเอา1ไปเก็บไว้ที่ไหนเอา1ไปเก็บไว้ที่ซัมพอผ่านบรรทัดนี้ปุ๊บวิ่งมาเจอเน็ก j j ขึ้นไปข้างบน j เป็น2 j เป็น2วิ่งเข้ามาซัมเท่ากับซัมบวก j ซัมเมื่อกี้เป็นเท่าไหร่1บวกกับ j j เป็นเท่าไหร่รอบนี้2 1บวก2ได้3เอา3ไปเก็บไหนไปเก็บที่ซัมแล้วไปไหนต่อมาที่เน็ก j เด้งกลับขึ้นไปอีกรอบถัดมา j เป็น3ถูกไหมรอบถัดมา j เป็น3อ่ะลงมาบรรทัดนี้ซัมเท่ากับซัมบวก j ซัมตัวนี้เป็น3 3บวก j j j มีค่าอะไร3 3บวก3เป็น6เอา6ไปเก็บไว้ไหนเอา6ไปเก็บในซัมแล้ววิ่งไปเน็กแล้ววิ่งขึ้นไปรอบถัดมา j เป็น4รอบถัดมา j เป็น4ลงมาซัมตัวแรกเป็น6บวกกับ4เป็น10เอา10ไปเก็บในซัมก็วนอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นโค้ดตัวนี้จึงเป็นการบวกตัวเลขตั้งแต่1จนถึง10นะครับว่าบวกกันเราได้ค่าเท่าไหร่ก็เขียนโค้ดแค่นี้อีกนะครับวันดีคืนดีบอกเอ้ยอยากรู้จังเลย1ถึง20บวกกันได้เท่าไหร่โค้ดก็ไม่ได้ยาวกว่านี้แค่เปลี่ยนตัวเลขตัวสุดท้ายนี้เป็นเลข20วันหนึ่งอยากบวก1ถึง100ก็เปลี่ยนตัวเลขตัวนี้เป็น100ประมาณนี้เนาะก็สามารถที่จะรันได้แต่ถ้า100เนี่ยอินทิเจอร์ไม่น่าจะเก็บอยู่ก็ผมไม่แน่ใจนะอยู่ว่าอาจจะอยู่ก็ได้แต่ผมไม่เคยลองนะครับถ้าไม่พอก็ใช้ลองเท่านั้นเองโอเคถึงตรงนี้มีคำถามไหมนะครับก่อนที่จะไปต่อนะครับก่อนที่จะไปต่องงไหมงงไม่เอ่ยงงไม่เอ่ยได้ไหมต้องให้พูดซ้ำอีกรอบไหมถ้าใครต้องให้พูดซ้ำกดดาว110มานะใครต้องการให้พูดซ้ำนะดาว110นะครับถ้าไม่ต้องเราก็จะไปต่อนะประมาณนี้อีกรอบโอเคอีกรอบนะครับซ้ำโอเคไหนๆเป็นคำสั่งฟอร์นะก็ต้องพูดซ้ำนะครับไหนๆเป็นคำสั่ง for ก็ต้องพูดซ้ำฟังคำสั่ง for วันนี้เราเรียนคำสั่ง for เนาะคำสั่ง for เป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานซ้ำเช่นเราต้องการให้มันทำงาน10รอบแล้วก็ for i เท่ากับ1ถึง10 next i นะครับประมาณนี้เนาะคำสั่ง for การทำซ้ำถ้าเราต้องการให้มันทำซ้ำ100รอบแล้วก็ for i เท่ากับ1ถึง100แล้วก็ next iตามตรงนี้เลยนะครับตามตรงนี้เลยนะครับตามตรงนี้เห็นไหมนะครับ for i เท่ากัน1ถึง10แล้วก็ปิดด้วย next i ข้างในจะเขียนกี่บรรทัดก็ได้นะครับคราวนี้ผมก็ยกตัวอย่างแอปพลิเคชันเนาะเริ่มต้นเราจะใช้งานเราก็ต้องประกาศตัวแปรมาใช่ไหม dim มีตัวแปร sum กับตัวแปร j เป็น integer ก็คือ sum กับ j เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมฮะจากนั้นนะเราต้องการให้มันทำซ้ำ10รอบแล้วก็ for j เท่ากัน1ถึง10แล้วก็ next j นะครับแล้วภายใน for next เนี่ยมันจะทำทั้งหมด10รอบเราให้ทำอะไรอย่างตัวอย่างที่ผมยกคราวนี้ผมก็เขียนว่า sum เท่ากับ sum บวก j นะครับ sum เท่ากับ sum j แปลว่าไอ้คำสั่งไอ้ sum เท่ากับ sum บวก j เนี่ยมันจะโดนทำทั้งหมด10รอบนะครับจากนั้นพอครบ10รอบแล้วไงมันก็จะออกมาตรงนี้นะครับคราวนี้มาดูกันว่าโค้ดนี้คอมพิวเตอร์ทำงานยังไงนะครับคอมพิวเตอร์วิ่งมาเจอนี้ for j เท่ากัน1ถึง10เพราะเจอว่า for j เท่ากับ1ถึง10ปุ๊บเนี่ยรอบแรก j จะเป็น1นะครับรอบแรก j เป็น1รอบถัดมา j เป็น2รอบถัดมา j เป็น3ไปเรื่อยๆจนถึง10นะครับรอบสุดท้าย j เป็น11ก็จะออกไปเลยนะครับโอเคคราวนี้ตอนที่ j เป็น1เกิดอะไรขึ้น
พอเจเป็นหนึ่งวิ่งลงมาข้างล่างวิ่งลงมาข้างล่างบรรทัดนี้ใช่ไหมมาคำนวณบรรทัดนี้ซ้ายรับค่าขวาให้ค่ามันก็ต้องทำด้านขวาก่อนด้านขวาเขียนว่าซัมบวกเจเจมีค่าเป็นเท่าไหร่เจมีค่าเป็นหนึ่งซัมมีค่าเป็นเท่าไหร่ซัมเราไม่เคยกำหนดค่าเป็นแค่ประกาศตัวแปรมาเพราะงั้นเริ่มต้นมันเลยเป็น0มันเลยเอา0มาบวกกับ j j รอบแรกเป็น1 0บวก1ได้1แล้ว1ไปไว้ไหนไปเก็บในฝั่งนี้เก็บในค่าซัมเพราะฉะนั้นพอผ่านบรรทัดนี้ลงมาบรรทัดนี้ปุ๊บซัมเป็น1 j เป็น1พอเจอเน็ก j ปุ๊บ j เด้งกลับขึ้นไปบรรทัดบนวิ่งกลับมาที่บรรทัดบนเมื่อกี้ j เป็น1รอบถัดมา j เลยเป็น2พอ j เป็น2ปุ๊บเด้งมานี่ซัมเมื่อกี้เป็นเท่าไหร่1ใช่ไหมเอา1มาบวกกับ j j มีค่าเป็น2 1บวก2ได้3เอา3ไปเก็บในซัมจากนั้นวิ่งลงมาวิ่งลงมาเจอ nick j ก็เด้งกลับขึ้นไปอีกเมื่อกี้ j เป็น2รอบถัดมา j เลยเป็น3พอ j เป็น3ซัมเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้ซัมเป็น3 j เป็น3 3บวก3ได้6เอาไปเก็บในซัมเพราะงั้นรอบนี้ซัมเป็น6เนาะลงมารอบถัดมา j เป็น4ซัมเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้6 6บวก4ก็เป็น10เอา10ไปเก็บในซัมวิ่งถัดมาลงมาเจอ J แล้วเด้งขึ้นไปอีกรอบถัดมา J ก็เป็น5ใช่ไหมถ้า J เป็น5ลงมาบรรทัดนี้ซัมเมื่อกี้เป็นเท่าไหร่10 J เป็น5 10บวก5เป็น15เอาไปเก็บในซัมก็วนอย่างนี้เรื่อยๆจนครบ10รอบนะครับทุกรอบ J จะเปลี่ยนไปใช่ไหมซัมจะถูกคำนวณใหม่พอคำนวณครบ10รอบรอบสุดท้าย J เป็น11มันจะเกินบรรทัดนี้พอมันเกินปุ๊บมันก็จะไม่เข้าเน็กละมันก็จะโดดมานี่เลยมันจะไม่เข้าไปข้างในนะครับโดดบรรทัดนี้ก็แมสเสจบล็อกซัมมันก็เลยเอาแมสเสจบล็อกเนี่ยแล้วก็เด้งค่าซัมออกมานะครับเขียนไหมเพราะฉะนั้นสังเกตไหมว่าจากบรรทัดนี้นะครับเขียนแค่นี้เองเขียน3มันเขียนแค่3อันนี้มันจะทำงานตั้ง10รอบละถ้าเราอยากให้มันทำงาน100รอบเราก็เปลี่ยนเลข10เป็นเลข100มันก็ทำงาน100รอบเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเราอยากบวก1ถึง10บวก1ถึง20บวก1ถึง30เราเขียนโค้ดแค่3บรรทัดเองนะครับเขียนโค้ดแค่3บรรทัดเองแล้วเปลี่ยนตัวเลขตัวหลังเป็นตัวสุดท้ายที่เราต้องการบวกก็จบเลยนะครับประมาณนี้ก็จะทำงานได้เลยถึงตรงนี้มีคำถามไหมเอ่ยนะครับผมกลับไปดูที่หน้าคลาสรูมอยู่มีใครมีคำถามไหมนะครับถ้าถามเลยเนาะถ้าไม่มีคราวที่แล้วเราเรียนโฟร์ชาร์ตกันเนาะวันนี้เราก็เลยอ่ะงั้นมาต่อโฟร์ชาร์ตพอเราเรียนซัมปุ๊บเอ๊ซัมเขียนโฟร์ชาร์ตยังไงนะมันก็เหมือนประมาณนี้เนาะมันก็เหมือนประมาณนี้เหมือนประมาณนี้ไอ้นี่ผมเขียนฟินิชตรงนี้จริงๆถ้าเอาฟินิชลงมาข้างล่างได้นี่สวยกว่าเนาะพอดีด้วยสถานที่อะด้วยที่มันจำกัดก็เลยออกมาฟินิชอยู่แนวนี้อะเริ่มต้นเนาะสตาร์ทปุ๊บเจเป็น1ใช่ไหมโค้ดเนี้ยโค้ดเดิมเลยนะโค้ดเดิมลองมาแปลงเป็นโฟร์ชาร์ตที่เป็นยังไงนะครับโค้ดเดิมเลยอะเจเป็น1พอเจเป็น1แล้วไงต่อเจมากกว่า10มั้ยเจน้อยกว่าหรือเท่ากับ10มั้ยยังน้อยกว่าหรือเท่ากับ10ก็ลงมาซัมเท่ากับซัมบวกเจใช่มั้ยจากนั้นลงมาเจเน็กซ์ฮะเจเน็กซ์ก็อินครีสเจเพิ่ม1นะครับแล้วก็กลับขึ้นไปเจยังน้อยกว่า10มั้ยถ้าน้อยกว่าก็ซัมเท่ากับซัมบวกเจอีกแล้วก็ลงมาเพิ่มเจอีกแล้วก็ขึ้นไปเจยังน้อยกว่าหรือเท่ากับ10มั้ยถ้าใช่ก็ลงมาเรื่อยๆใช่มั้ยพอวนครบปุ๊บก็ดิสเพลย์ค่าซัมใช่ไหมมี message box show ค่าซัมขึ้นมาแล้วก็ finish อันนี้ก็เป็นการทวนของอาทิตย์ที่แล้วเรื่อง flow chart ไปด้วยหลังจากสองซัมแล้วใช่ไหมอาทิตย์แล้วเราเรียน flow chart อาทิตย์นี้เราเรียนซัมผมก็เอามาบูรณาการให้ดูว่าเออถ้าเผื่อการเขียน for โทษฮะเราเขียน for ถ้าแปลงเป็น flow chart ที่เราเรียนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันก็หน้าตาประมาณเนี้ยนะครับไหมมีผู้ใดมีคำถามไหมนะครับมีผู้ใดมีคำถามไหมต้องการให้อธิบายเรื่องโฟร์ชาร์ตของปัญหาเน็กฟอร์เน็กเมื่อกี้อีกรอบไหมหรือเราจะไปกันต่อเว้นเวลาให้นิดหนึ่งนะครับเผื่อเราอยากเลคเชอร์อยากจะถามอะไรอาจารย์ก็จะตอบ
น่าจะโอเคอยู่เนาะโอเคไหมมีคนเริ่มออกจากห้องแล้วงั้นเราเช็คชื่อเลยนะคนเข้าน่าจะโอเคแล้วนะผมเอาเช็คชื่อใส่ไว้ในแชทของคลาสรูมใส่ไว้ในแชทที่สอนนี่นะตอนนี้มีเด็กประมาณ78คนอย่ากล่องมาเกินนะฮะโอเคกด Google Classroom แล้วก็เข้าไปเช็คชื่อได้เลยยังไม่รีบนะฮะยังไม่รีบเก็บแต่อย่าลืมแล้วกันให้ภายในก่อนเลิกสอนเนี่ยช่วยเข้าไปกรอกด้วยนะครับโอเคต่อเนาะพวกเราต้องฝึกเลคเชอร์ฝึกจับใจความนิดนึงนะครับฝึกเลคเชอร์ฝึกจับใจความนิดนึงนะมีชีตของอาจารย์ต้องลองเลคเชอร์ดูด้วยว่าเอเราเข้าใจแล้วเราจะเขียนยังไงให้กลับมาอ่านวันหลังแล้วยังรู้เรื่องอยู่นะครับต้องฝึกเลคเชอร์ฝึกอะไรนิดนึงด้วยถึงตรงนี้ไม่มีคำถามเนาะยังไม่มีคำถามยังไม่ต้องรีบกรอกเท่าไหร่นะครับเรื่องเช็คชื่อก็ยังไม่ได้ปิดการรับการเช็คชื่ออะไรปิดก็นู่นนะฮะ3:30 4:00 นะครับกรอกตอนไหนก็ได้รอแบบนั่งเรียนก่อนเข้าใจเบื่อๆแล้วอาจจะค่อยไปกรอกก็ได้แต่อย่าลืมกรอกแล้วกันอ่ะมาดูการใช้คำสั่งแบบอื่นอีกนะครับเราสามารถใช้ได้หลากหลายมากพอเราใช้ได้หลากหลายมากเราก็สามารถทำให้คอมพิวเตอร์มันทำงานแทนเราได้เยอะงานเราก็จะน้อยถูกไหมนะครับถ้าเราขี้เกียจเราก็ใช้คำสั่งให้มันหลากหลายคอมพิวเตอร์ก็ทำงานแทนเราได้เยอะเราก็จะทำงานน้อยนะครับมาดูตัวอย่างอื่นๆของ for นะครับอย่าลืมเลคเชอร์ด้วยนะอ่ะแบบแรก for next step นะเมื่อกี้ for แล้วเนาะรอบนี้เป็น for next step นะครับ for next step เดี๋ยวคำสั่ง for นี้ใช้ให้คล่องๆเลยครับเราจะได้อะไรที่สวยงามอลังการเวอร์วังนะครับประมาณอย่างนี้เห็นไหมเริ่มสวยไหมประมาณอย่างนี้นะครับพวกนี้เขียนโค้ดนิดเดียวนะครับเห็นไหมประมาณอย่างนี้อะไรเงี้ยเขียนโค้ดน้อยมากนะครับเขียนโค้ดน้อยจริงๆเขียนโค้ดน้อยมากประมาณอย่างนี้เขียนนิดเดียวนะครับแต่ว่าแค่เข้าใจ for เราทำอะไรได้เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้มาทำกันนี่แหละนะครับก่อนอื่นเราจะทำให้ได้เยอะเราก็ต้องรู้จัก for ให้มันเยอะๆก่อนนะครับ for ก็มีหน้าที่ทำซ้ำแต่ว่าหลักการการเขียนเป็นยังไงมาดูด้านสี่เหลี่ยมมุมซ้ายบนนะครับ for j เท่ากัน1-15 step 2next j ข้างในเป็นคำสั่งจะใส่กี่บรรทัดก็ได้นะครับข้างในถ้าเราเขียนแบบนี้นะคอมพิวเตอร์จะเข้าใจว่า j เริ่มต้นจาก1-15ถ้าเกิน15เมื่อไหร่เลิกทำนะครับ j เริ่มจาก1-15ถ้าเกิน15เมื่อไหร่เลิกทำแล้วก็สเต็ป2คราวที่แล้วจากตัวอย่างเก่าเนี่ยมันไม่มีคำว่าสเต็ปเห็นไหมตัวอย่างเก่าไม่มีคำว่าสเต็ปอันนี้เพิ่มคำว่าสเต็ป2เข้ามาถ้าสเต็ป2แปลว่าให้มันขยับครั้งละ2นะครับให้มันขยับครั้งละ2รอบแรก j จะเป็น1รอบถัดมา j จะไม่ใช่2แต่ j จะเป็น3คือมันจะโดดข้ามไปครั้งละ2รอบแรก j เป็น1รอบถัดมาเป็น3รอบถัดมาเป็น5รอบถัดมาเป็น7เป็น9เป็น11 13แล้วก็15นะครับนี่คือการเพิ่มคำว่าสเต็ปเข้าไปมันจะทำให้ j เนี่ยไม่ได้เพิ่มทีละ1แต่ว่าจะเพิ่มตามจำนวนที่ตัวเลขที่อยู่หลังสเต็ปโอเคไหมทันไหมพวกเราฟังทันไหมเอ่ยนะครับต่อนะมาดูอันนี้เราสามารถนับถอยหลังได้ด้วยนะครับเราสามารถนับถอยหลังได้ด้วยนับถอยหลังยังไง for j เท่ากับ10-1สเต็ปลบ1 next j เห็นไหมเราเขียนว่าเริ่มต้นให้ j เป็น10จนถึง1แล้วก็เขียนข้างหลังว่าสเต็ปลบ1มันก็จะรอบแรกเป็น10สเต็ปถัดมาก็เป็น9เป็น8เป็น7เป็น6เป็น5ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
นับไปข้างหน้าก็ได้นับถอยหลังก็ได้โอเคเนาะมาดูอันนี้กันนะครับมุมล่างซ้ายสี่เหลี่ยมมุมล่างซ้ายถ้าเราเขียนแบบนี้ for j เท่ากับ10ถึง1 step ลบ2 next j ถ้าเราเขียนลักษณะนี้เป็นการนับถอยหลังจาก10เป็น1เหมือนกันแต่โดดครั้งละ2เช่นรอบแรกเป็น10ใช่ป่ะรอบถัดมาก็จะโดดไปเป็น8เลยรอบถัดมาก็จะโดดไปเป็น6เป็น4เป็น2แต่มันไม่เป็น1ถูกป่ะพอรอบที่จะเป็น0เนี่ยมันจะไม่วิ่งเข้ามาในคำสั่งนี้ละมันจะรอบสุดท้ายที่รันก็คือ j เป็น2พอรอบที่เป็น0ก็โดดออกไปเลยนะครับประมาณนี้ใช่มั้ยทันมั้ยมาดูอันสุดท้ายอันสุดท้ายมันเขียนกากบาทไว้เห็นมั้ยนะครับอันสุดท้ายเขียนแบบนี้มันจะไม่เข้าไปทำนะครับอันนี้เขียนตัวอย่างไว้เลคเชอร์ให้ดีนะเขียนแบบนี้มันไม่เข้าไปทำfor j เท่ากับ10ถึง2 next j แล้วก็มีคำสั่งรอบแรก j เป็น10รอบสุดท้าย j เป็น2แล้วก็ไม่มีว่าสเต็ปว่าลดลงครั้งละเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่มีทางเพิ่มจาก10ไปเป็น2ได้มันก็เลยวิ่งมาที่ for แล้วออกไปเลยนะครับข้างในจะไม่มีการทำโอเคไหมพวกเราเข้าใจไหมเอ่ยนะครับผมเปิดไปดูที่หน้าคลาสรูมพวกเราอยู่นะพวกเราเข้าใจไหมเอ่ยติดอะไรไหมจะถามอะไรอาจารย์เพิ่มเติมไหมเขียนเนาะ for ใช้ในการซ้ำนะครับ for อยากให้ทำ10รอบก็ for i เท่ากับ1ถึง10อยากให้ทำ100รอบก็ for i เท่ากับ1ถึง100อะไร for i ก็ได้ for j ก็ได้แล้วแต่เรานะครับถ้าต้องการให้โดดทำ2 4 6 8 10ก็ for j เท่ากับ2ถึง10สเต็ป2มันก็จะโดดครั้งละ2นะครับแม่โดดครั้งละ3ก็ได้โดดครั้งละ5ก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับถึงตรงนี้มีคำถามไม่เอ่ยแล้วก็ตามรูปนี้นะครับตามรูปนี้อันแรกมันจะรันj เป็น1 3 5 7 9จนถึง15นะเพราะมันโดดครั้งละ2อันนี้จะรัน10จนถึง1เพราะโดดครั้งละลบ1มันก็จะค่อยๆลดลงทีละ1อันนี้จะโดดครั้งละลบ2 10ก็เป็น8 7 6 8ไม่ใช่8 7 6 10ก็เป็น8 6 4 2แล้วก็0ใช่ไหมรอบสุดท้ายตอนที่เป็น0มันก็จะไม่เข้าไปทำข้างในนะส่วนอันนี้อันสุดท้ายนี่ที่กากบาทไว้คือมันไม่รันเพราะมันรันจาก10จนถึง2ไม่ได้นะครับ10รอบถัดไปมันต้องเป็น11มันไม่มีทางลดไปถึง2เพราะฉะนั้นมันจะไม่เข้าไปข้างในชุดคำสั่งนี้จะไม่โดนทำโอเคมีใครมีคำถามไหมมีข้อสงสัยไหมต้องการให้พูดซ้ำอีกรอบไหมนะครับถ้ามีคำถามอะไรพิมพ์ในแชทได้นะนะครับตอนนี้นักศึกษาเพิ่มละเป็น80คนละถ้าไม่มีเรามาเล่นถ้าใครไม่ทันถามเพื่อนก็ได้ถามผมก็ได้นะผมให้เวลานิดหนึ่งนะครับจะถามเพื่อนก็ได้จะถามผมก็ได้นะครับให้เวลานิดหนึ่งระหว่างรอใครไม่สงสัยก็เลคเชอร์เอาหรือไม่ก็ไปเช็คชื่อใน Google ในแบบสอบถาม Google ก็ได้นะครับภาพที่ระบาดถ้าจะให้รันต้องทำยังไงเป็นคำถามที่ดีมากขอบคุณครับภาพที่กากบาทอยู่ถ้าจะให้รันต้องทำยังไงนะครับขอบคุณมากภาพที่กากบาทอยู่นะถ้า for j เท่ากับ2ถึง10มันก็รันได้วิธีแรกนะครับวิธีที่1 for j เท่ากับ2ถึง10มันก็จะรันได้คือนับจาก2จนถึง10มันจะรันได้
มันก็เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5เป็น6เป็น7เป็น8เป็น9เป็น10มันก็รันได้หรือไม่ด้านหลังนี้ก็เติมคำว่า step ลบ1อย่างนี้ก็ได้มันก็จะเป็น10 9 8 7 6 5 4 3 2ก็ได้นะครับเห็นเนาะครับที่ถามเรามาทดลองของจริงกันเลยเนาะเรามาทดลองของจริงกันเลยนะครับเรามาทดลองของจริงกันเลยพวกเราดูไปกับผมก่อนก็ได้เนาะเปิด Excel ขึ้นมาลองทดลองของจริงกันเลยนะครับพวกเราดูไปกับผมก่อนก็ได้เนาะเปิด Excel ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือก Visual Basic ดูไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวให้ค่อยให้เวลาทำแล็บเนาะโอเคเราก็มา Public Sub ตั้งชื่อสับว่าอะไรดี For Test นะครับตั้งชื่อว่า For Test แล้วกันเป็นการเทสการเขียนคำสั่ง For เนาะ For Testนะครับแล้วก็ดิมเลยเอาตัวอะไรดีตัว R ก็ได้เนาะกับตัว C ก็ได้เนาะเอา R กับ C นะครับ as integer นะครับประกาศตัวแปร R กับตัวแปร C เป็น integer ถ้าอยากได้เกิน integer ก็ลองก็ได้เนาะลองประมาณนี้เราอยากให้วน30รอบแล้วก็ for r เท่ากับ1ถึง10 next r อย่างนี้ก็ได้อย่างเงี้ยจะวน30รอบนะครับอย่างเงี้ยจะวน30รอบมาดูกันนะครับผมอาจจะเขียนว่า msgbox msgbox message box ให้โชว์ค่า r นะครับให้โชว์ค่า r คือทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยมันจะทำคำสั่งนี้ไอ้นี่คือสั่งให้มันทำ10รอบถูกไหมส่วนบรรทัดข้างในคือมันจะโดนทำซ้ำถูกปะนะครับเดาออกไหมว่าถ้าผมรันโค้ดแบบนี้ผลที่เกิดขึ้นคือยังไงนะครับมาดูกันเนาะผมก็กดรันเลยนะครับกดรันใช้กด F5 ก็ได้นะหรือไม่ก็เอาเมาส์มากดตรงนี้ผมถนัดเอาเมาส์มากดมากกว่าปึ๊บรอบแรกเห็นเลขรอบแรกพวกเราเห็นไหมมีเลข1ขึ้นตรงนี้ตัวเลขไปไม่รู้กดโอเครอบถัดไปเป็น2รอบถัดไปเป็น3รอบถัดไปเป็น4รอบถัดไปเป็น5รอบถัดไปเป็น6รอบถัดไปเป็น7รอบถัดไปเป็น8รอบถัดไปเป็น9รอบสุดท้ายที่เข้าไปเป็น10นะครับโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นรอบสุดท้ายที่มันวิ่งเข้ามาในนี้คือ10นะครับเอาใหม่ผมเพิ่มตรงนี้สเต็ป 2นะ for r เท่ากับ1ถึง10นะครับ for r เท่ากับ1ถึง10 for r เท่ากับ1ถึง10 step 2แล้วก็ข้างในเป็น message box ค่า r แล้วก็ nick r มาดูกันว่าถ้าเขียนอย่างนี้ผลเป็นยังไงนะครับกดรันปั๊บรอบแรกเป็น1รอบถัดไปเป็นเท่าไหร่เดาออกไหมเป็น3เป็น5เป็น7เป็น9เห็นไหมเพราะว่าเราใช้สเต็ป2เห็นไหมฮะไม่เอาสเต็ป2แล้วเอาเป็นสเต็ป3ได้ไหมอ่ะสเต็ป3ผมเปลี่ยนนี้เป็นสเต็ป3นะลองรันดูรอบแรกเป็น1รอบถัดไปเป็น4เห็นไหมมันโดดไปทีละ3เลยรอบถัดไปเป็น7ก็อีกทีเป็น10เห็นไหมมันโดดครั้งละ3นะครับนี่คือสเต็ป3โอเคไหมเอาใหม่ผมเปลี่ยนใหม่เลยจาก10จนถึง1เปลี่ยนจาก10เป็นถึง1นะครับจาก10จนถึง1นะกดรันเลยนะปึ้งกดรันแล้วแท้ๆนะครับแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมเพราะอะไรเพราะรอบแรกมันเป็น10มันไม่สามารถลดเป็น1ได้เพราะฉะนั้นมันจะโดดเป็นเน็กแล้วออกไปเลยนะเพราะ10มันดันมากกว่า1มันก็ไม่เข้านะครับนอกจากเราเขียนว่าสเต็ปลบ1อย่างนี้ถ้าเขียนสเต็ปลบ1เนี่ยได้นะครับลองรันปึ๊บรอบแรกเป็น10เป็น9
เป็น8เป็น7เป็น6เป็น5เป็น4เป็น3เป็น2เป็น1จบนะครับจำเป็นต้องถึง1ไหมไม่จำเป็นนะจนถึงติดลบก็ได้ลองใส่ลบ3เลยนะครับตั้งแต่10จนถึงลบ3เนาะสเต็ปลบ1ลองดูปึ๊บรอบแรก10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ลบ1ลบ2ลบ3แล้วถึงออกโอเคเนาะนี่ก็คือการใช้คำสั่ง for โอเคไหมฮะมีใครมีคำถามไหมเอ่ย for ใช้เมื่อไหร่เมื่อเราต้องการให้มันทำงานซ้ำนะครับเมื่อเราต้องการให้มันทำงานซ้ำหลายๆรอบเราก็ใช้ for เขียนเนาะคราวนี้มาดูตามตัวอย่างกันเนาะผมเขียนฟังก์ชันอันที่2ไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะ public สับตั้งชื่อว่า for lab แล้วกัน for lab ที่2นะครับ for lab ที่2เนาะดิมประกาศตัวไปใหม่นะดิมเอา J แล้วกันนะ J กับซัมเอาซัมกับ J ก็ได้ซัมคอมมา J as integer นะครับมีซัมกับ J เป็น integer นะแล้วก็ for J เท่ากับ1ถึง10นะครับนี่ J เขียนเนาะแล้วก็ข้างในซัมเท่ากับซัมบวก j เขียนเนาะซัมเท่ากับซัมบวก j พอเสร็จแล้วเขียนซัมนอกซัมเอาแมสเซจบ็อกชวนนะ msg box นะครับค่าซัมประมาณนี้เออผมขอเปลี่ยนตรงนี้จาก integer ไม่อยากได้ละขอเป็นลองดีกว่าจะได้รันตัวเลขได้เยอะๆหน่อยลองมันรันตัวเลขจำนวนเต็มได้เยอะกว่าอ่ะประมาณนี้นะครับเหมือนในตัวอย่างเนาะเป็นการรวมตั้งแต่1ถึง10นะครับแล้วดูผลลัพธ์ว่าเป็นเท่าไหร่ผมกดรันเลยนะเหมือนตัวอย่างในชีทเลยปึ๊บเห็นไหมผลลัพธ์ที่ได้มันจะไปแสดงใน Excel นะผลลัพธ์ที่ได้คือ55นะขึ้นเลยนะครับง่ายๆโอ้โหบวกเลข1ถึง10เนี่ยได้55อ่ะ1ถึง20บวกกันได้เท่าไหร่โอ้ไม่ต้องไปใช้สูตรคณิตศาสตร์อะไรมากให้คอมพิวเตอร์คำนวณแทนเลยกดปั๊บนี่ออกมาละ210เห็นไหมง่ายๆเฮ้ย1ถึง50บวกกันได้เท่าไหร่ไม่เคยลองเลยเนาะกดรันไม่ต้องไปรู้สูตรคณิตศาสตร์เลยเห็นไหมออกมาละชีวิตง่ายไหม นะครับ1ถึง100ไหวไหม1ถึง100ดู1ถึง100บวกกันได้เท่าไหร่ปั๊บ 5,000 กว่าเองอ่ะงั้นสวย1ถึง 1,000 ไม่รู้บวกได้ไหมเออ1ถึง 1,000 ไม่รู้บวกได้ไหมเรากดดูปั๊บได้เท่านี้ฮะ1ถึง 1,000 บวกกันได้ 5,500 โอ้ง่ายๆแบบนี้เลยถามว่าให้มันบวกกัน 1,000 รอบเนี่ยโค้ดเราเขียนยากขึ้นไหมคำตอบคือเฮ้ยเราเขียนโค้ดแค่นี้เหมือนเดิมเลยแต่ได้ผลลัพธ์จะรันให้เยอะกว่านี้ก็ได้ถึงออกไหมขึ้นอยู่กับว่าตัวแปรที่เราตั้งเนี่ยได้เท่าไหร่ถ้าเยอะมากๆเราก็เปลี่ยนเป็นซิงเกิลเปลี่ยนเป็นอะไรเพราะว่าลองมันจะเก็บได้จำกัดหน่อยแต่1ถึง 1,000 เอาอยู่ถ้า1ถึง 1,000 เอาอยู่นะผมว่า 2,000 เอาอยู่แม้ต้องลองเนาะมีโอกาสไม่อยู่เหมือนกันกดรันกันปั๊บเฮ้ย 2,000 ยังเอาอยู่เลยนะเห็นไหม 2,000 ได้2 100,000 100,000 2ล้าน2ล้าน 1,000 อะไรประมาณนี้ใช่ไหมเราสามารถบวกเลขแบบสบายๆนะครับผมเล็กได้สบายสบายถึงตรงนี้มีคำถามไหม next r คืออะไร next r คือสมมุติว่าเรา for อะไรก็ต้อง next ตัวนั้นนะฮะมันเหมือนเครื่องเหมือนวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะนะครับเหมือนวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับถ้าเรา for j ก็ต้อง next j นะครับถ้าเรา for j ก็ต้อง next j ถ้าเรา for i ก็ต้อง next i ถ้าเรา for r ก็ต้อง next r ขึ้นอยู่กับเราประกาศตัวแปรว่าอะไรนะครับอย่างอันบน for r ก็เลย next r ใช่ไหมฮะอันล่าง
4J กับ Nikkei มันไอ้ 4J กับ Nikkei ก็คือตัวปิดของมันนะตัวปิดของมันเห็นเนาะไฮไลท์คือเมื่อไหร่ที่ก็ตามที่เราต้องการให้มันทำซ้ำเราไม่ต้องเขียนโค้ดเยอะเราเขียนบรรทัดเดียวนะครับแล้วมันจะทำงานแทนเราเห็นเนาะทันเนาะต่อนะครับต่อมาดูในตัว PowerPoint ของเราเนี่ยอย่างเช่นผมต้องการเขียนคำว่า for เนี่ยใน Excel 10บรรทัดนะครับผมก็เขียนอย่างนี้ dim j as integer ประกาศตัว8j มาก่อนนะเป็น integer จากนั้น for j เท่ากัน1ถึง10ฟาเจเท่า1 10แล้วก็ Nikkei เห็นไหมแล้วข้างในมันก็เขียนว่าชีท1จุดเซลล์ J 1จุด value เท่ากับ for ผมเขียนแค่นี้นะครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะไฮไลท์อยู่ตรง for for จะสั่งทำงานแทนเรา100รอบ1000รอบ10รอบอะไรก็ได้นะครับพอเราเขียน for J เท่ากับ1 10เราก็รู้เลยว่าบรรทัดข้างในนี้รันทั้งหมด10รอบแล้วใน10รอบนี้รันอะไรรันว่าชีท1จุดเซลล์ J 1อ่ะทำไมตรงนี้อาจารย์เขียน J แปลว่าไอ้ค่าเนี้ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆรอบแรก J เป็น1มันก็คือ1รอบที่2 J เป็น2มันก็คือ2รอบที่3 J เป็น3มันก็คือ3รอบที่4 J เป็น4มันก็คือ4นะครับมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆโอเคไหมมาลองดูกันนะครับมาลองดูกันนะผมก็ for lab 2ใช่ไหมเดี๋ยวผมเขียน VBA นะครับ for lab 2นะpublic sub นะครับ for lab 2นะครับ public sub sub for lab 2อ่ะจะพยายามเขียนให้เหมือนในไอ้นี่นะใช้ J โอเค J ผมก็เขียน for นะครับdim เหมือนนะ dim J as integer นะครับอันนี้สนุกนะเรื่องนี้ผมรู้สึกแบบมันสนุกดีเดี๋ยวผมจะลองถามดูนะครับแต่เราลองดูโค้ดแรกก่อนแล้วเดี๋ยวลองตอบแล้วเดี๋ยวผมจะเฉลยนะครับ for Jdim j as integer จากนั้น for j เท่ากับ1ถึง10นะครับ next j แล้วข้างในเขียนว่า sheet 1จุด cell เติม s ด้วยเนาะ j comma 1จุด valueเท่ากับคำว่า for นะครับถ้าคำว่า for เนี่ยเราต้องเขียนเครื่องหมายคำพูดแล้วก็ for นี่ออกมาถ้าเป็นตัวอักษรเป็นคำว่าต้องมีเครื่องหมายคำพูดเปิดคำพูดปิดด้วยนะครับประมาณนี้เขียนเนาะลองกดรันดูว่าผลเป็นไงนะครับลองกดรันต้องไปดูหน้านี้ผลมันจะปรากฏหน้านี้นะครับกดรันดูปุ๊บเออร์เลอร์ชื่อซ้ำอ่ะชื่อแล็บ3โทษทีชื่อแล็บ3ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นชื่อแล็บ3แล้วกันนะกดรันปั๊บเสร็จละผลเป็นไงเอ่ยนี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นคำว่า for ให้เรา10บรรทัดเห็นไหมนะครับขึ้นคำว่า for ให้เรา10บรรทัดผมลบไอ้นี่ทิ้งอ่ะเดี๋ยวลองใหม่เนาะอย่างนี้เนาะลองกดรันอีกทีเนาะมันก็จะขึ้น for ให้เรา10บรรทัดทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องมาดูที่โค้ดเห็นไหมเริ่มต้นประกาศตัวแปร J มานะครับประกาศตัวแปร J มาแล้วก็ J ตั้งแต่1ถึง10เพราะฉะนั้นรอบแรก J เป็น1รอบแรก J เป็น1ชีท1จุดเซลล์1 1ถูกป่ะเพราะ J เป็น1ไงก็เขียนคำว่า for ลงไปรอบที่2 J เป็น2ชีท1จุดเซลล์
ตรงไหนเป็น J แล้วก็ไปเรียก2หมด2 1จุด value เท่ากับ for ใช่ไหมรอบถัดมา J เป็น3ก็เป็นเซลล์3 1รอบถัดมา J เป็น4ก็คือเซลล์เซลล์4 1รอบถัดมา J เป็น5ก็คือ J 5 1เพราะฉะนั้นเขียนบรรทัดนี้บรรทัดเดียวเหมือนก๊อปวางก๊อปวางก๊อปวางแต่เปลี่ยนตัวข้างหน้าเนี่ยเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเขียนอย่างนี้ให้เรา10บรรทัดตามหน้านี้นะครับ10บรรทัดง่ายๆเลยแปลว่าถ้าผมอยากได้100บรรทัดผมก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น100ใช่มั้ยเห็นไหมผมเขียนนี่100ถามว่าจำนวนบรรทัดที่เขียนโค้ดเท่าเดิมไหมเท่าเดิมผมอยากได้200บรรทัดผมก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น200ใช่ไหมถูกป่ะเราก็เขียน200บรรทัดโค้ดเขียนเท่าเดิมฮะแต่ให้มันรัน200รอบได้ผลมากขึ้นแต่เขียนโค้ดเท่าเดิมเห็นไหมวิธีเอนจิเนียร์นะเขียนน้อยๆได้ผลเยอะๆอะไรประมาณนี้อ่ะลองกดรันดูนะครับกลับไปรันหน้านี้เลยดีกว่าจะได้เห็นชัดๆนะครับลบค่าออกให้หมดก่อนลบค่าออกให้หมดก่อนเดี๋ยวมาดูพร้อมกันดูพร้อมกันหน้านี้เลยเนาะจะได้เห็นชัดๆพร้อมนะวิธีกดรันอีกแบบนึงคือมาที่ตรงนี้นะครับมาที่นี้ปึ๊บแล้วมันจะมีไอ้ที่เราเขียนไว้ทั้งหมดนะครับมันจะมีไอ้ตัวนี้ที่เราเขียนไว้ทั้งหมดเมื่อกี้ตั้งชื่อว่าหลัก3เนี่ยแล้วเราก็กดรันประมาณนี้เนาะเอาใหม่เนาะเราอาจจะรันผ่านหน้านี้ก็ได้โดยการไปกดที่มาโครนะครับมันจะขึ้นแถบตรงนี้ผมจะซูมแถบให้เราดูนิดนึงปึ๊บนะครับมันจะมีไอ้ลับ1ลับลับ for test ลับ2ลับ3อะไรเมื่อกี้เราเขียนที่ลับ3เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะรันตัวนี้นะครับโอเคพร้อมนะตรงนี้มีปุ่มรันอยู่กดรันเลยนะครับกดรันเลย1 2 3เห็นไหม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 ครับเราเขียนโค้ดเท่าเดิมแต่มันรันให้เราถึง200บรรทัดเขียนไหมมันเขียนเราเขียนโค้ดเท่าเดิมเลยแต่มันรันให้เรา200บรรทัดนะครับเอาใหม่เนาะถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้1ถึง2001ถึง200เหมือนเดิมนะแต่ตรงนี้เขียนว่าสเต็ป2จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมเขียนอย่างนี้เนาะแล้วข้างหลังเขียนว่าสเต็ป2จะเกิดอะไรขึ้นเดาออกไหม J เท่ากัน1ถึง200แล้วสเต็ป2จะเกิดอะไรขึ้นเดาออกไหมเดาออกไหมเดาเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปลองด้วยกันเดาไว้ในใจผิดไม่เป็นไรให้มันได้ลองคิดเนาะจะได้รู้ว่าเฮ้ยไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะพร้อมนะกลับมาที่นั่นอีกลองรันนะ1 2 3ปึ๊บเห็นไหมfor จะเป็นยังไงฮะบรรทัดเว้นบรรทัดถูกปะเพราะรอบแรก j เป็น1รอบถัดมา j เป็น3รอบถัดมา j เป็น5มันก็เลยเขียนให้เราบรรทัดเว้นบรรทัดใช่มั้ยทันเนาะโอเคเดี๋ยวผมลองกลับไปดูหน้าคลาสรูมเปลี่ยนนี้กลับนิดนึงก่อนเอาสเต็ปออกเอาแค่10เหมือนเดิมก่อนนะเอาแค่10เหมือนเดิมก่อนกลับมาไปจดเริ่มต้นนะโอเคลองกดรันดูปึ๊บนี่คือเริ่มต้นนะครับตามในชีทเลยผมกลับไปดูที่หน้านี้นิดนึงว่าพวกเรามีคำถามมีข้อสงสัยมีอะไรไหมนะครับมีประเด็นไหนอยากให้อาจารย์พูดเพิ่มไหมหรือขอเวลาเลคเชอร์นะครับโอเคอยู่ไหมนะครับวันหน้าเราจะไปสั่งอ่านข้อมูลในโรงงานเราในสถานประกอบการในบริษัทโลจิสติกที่เราเข้าไปทำงานนะไม่ต้องอ่านเองให้คอมพิวเตอร์ไปอ่านให้เราโดยการให้มันอ่านบรรทัดที่1บรรทัดที่2ก็ทำเหมือนเนี้ยใช้ for นะครับใช้ for อ่านจากบรรทัดแรกจนถึงบรรทัดที่100ก็แป๊บเดียวนะครับถ้าเราใช้คล่องประโยชน์ก็จะเยอะโอเคไม่มีคำถามใช่ไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวผมถามกลับยังไม่มีเนาะยังไม่มีเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมขอถามพวกเรากลับเล่นกันสนุกสนุกนะครับคำถามมีอยู่ว่าดูโค้ดตรงนี้ครับตรงนี้มันเขียนว่าอะไรนะชีท1จุดเซลล์ J1 จุด value ใช่ไหมชีท1จุดเซลล์ J1 จุด value ใช่ไหมเอาใหม่นะผมสลับนะไอตัว J เนี่ยบรรทัดนี้นะครับบรรทัดนี้
ผมเปลี่ยนตัว J นี้เป็นเลข1แทนเปลี่ยนเลข1เป็นตัว J แทนเห็นมั้ยสลับ1กับ J แค่นี้นะครับผมสลับเป็นแค่นี้นะครับสลับเป็นแค่นี้เอามาวางให้พวกเราเห็นชัดๆลบไอ้นี้ออกก่อนนี่คือผลของอันเก่าประมาณนี้น้องประมาณนี้เออระบายกดรันแล้วผลเป็นยังไงเออนะครับเปลี่ยน1กับ J เห็นมั้ยเปลี่ยนไม่เหมือนชีทเปลี่ยน1กับ J กดรันแล้วผลเป็นยังไงเอ่ยตอบเลยตอบเลยตอบในใจก็ได้พิมพ์ตอบก็ได้ฮะไม่ต้องกลัวผิดเนาะถ้าเรารู้หมดอยู่แล้วจะต้องมาเรียนทำไมฮะมาเพราะเราต้องการศึกษาถูกได้ผิดได้ปกติให้เราได้คิดตามเดี๋ยวมันจะเกิดองค์ความรู้ถ้าฟังเฉยๆลอยๆมันจะไม่เกิดองค์ความรู้มันจะไม่เกิดเหมือนความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นนะมันต้องเกิดจากการคิดตามด้วยประมาณนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นเยี่ยมมากตอบมาเลยเกิดแนวนอนเยี่ยมมากมีใครตอบอย่างอื่นอีกไหมมีคนนึงบางคนตอบอ่ะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับบางคนตอบเอ้ยเกิดเป็นแนวนอนเมื่อกี้เป็นแนวตั้งเงี้ยรอบนี้เป็นแนวนอนมีใครตอบอย่างอื่นอีกไหมหรือใครจะสนับสนุนแนวคิดไหนนะฮะตอบได้เลยตอบได้เลยไม่ต้องกลัวผิดนะขอบคุณทุกคำตอบนะครับมันต้องได้ลองคิดเนาะต้องได้ลองคิดนะถ้าถูกหมดก็ไม่ต้องมาเรียนดิใช่ไหมอันนี้เราแนวนอนมีแนวนอนมีสองโหวตนะฮะแนวนอนสองโหวตแล้วกำลังจะปิดโหวตเขาเริ่มจะปิดโหวตหลักที่1ถึงหลักที่10ในแถวที่1บางคนตอบหลักที่1ถึงหลักที่10ในแถวที่1นะมันจะเขียนคำว่าอะไรเขียนคำว่า for ใช่ไหมโอเคแล้วจะปิดโหวตแล้วนะมีใครอยากตอบอย่างอื่นไหมนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันพร้อมเนาะผมกดรันเลยนะนะครับมีใครตอบว่าเออร์เลอร์ไหมอาจารย์อาจจะเขียนผิดแล้วก็เออร์เลอร์ก็ได้ลองดูรันนะครับ1พร้อมกันเนาะ1 2 3มันก็จะวิ่งอย่างนี้เพราะอะไรแต่เดิมอะ J กับ1มันพอผมสลับมางี้ไอตัวหน้าเซลล์นี้แถวใช่ไหมอันนี้หลักใช่ไหมแถวจะเป็นแถวที่1เสมอเพราะนี้เป็นเลข1แล้วหลักนี่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆJ เป็น1ก็หลักที่1 J เป็น2ก็หลักที่2 J เป็น3ก็หลักที่3 J เป็น4ก็หลักที่4มันก็เลยเขียน for ให้เราแบบนี้เขียนเนาะโอเคต่อคำถามนี้ตอบกันได้เอาใหม่เดี๋ยวผมลบไอ้นี่ก่อนถ้าผมเขียนเงี้ยถ้าผมเขียนอย่างนี้ล่ะ for จะไปปรากฏที่ไหนนะครับผมเขียนอย่างนี้ for จะไปปรากฏที่ไหนเขียนไหมเดี๋ยวก๊อปไปวางให้ถ้าเขียนอย่างนี้ล่ะ for จะไปปรากฏที่ไหนสิดูโค้ดตรงนี้นะครับ for จะคำว่า for เนี่ยจะไปโผล่ตรงไหน for j เท่ากับ1ถึง10ใช่ไหมแล้วก็อีก j ข้างในก็เขียนว่าชีท1จุดเซลล์ jj จุด value เท่ากับ for ถามว่า for จะไปปรากฏที่ไหนลองดูอันใหม่อันนี้ยากขึ้นใครเข้าใจนะครับสิมีคนตอบเฉียงนะฮะดูจากโค้ดบางคนบอกรู้เลยนะเนี่ยอ๋ออาจารย์ดูจากโค้ดรู้เลยเห็นตรงนี้ไหม JJ ฮะแสดงว่าไปปรากฏที่ไหนฮะไปปรากฏที่ไหนจตุจักรใช่ไหมไปปรากฏที่จตุจักรนะ JJ ฮะอาจารย์ว่าปรากฏจตุจักรนะพวกเราว่าปรากฏแนวเฉียงเหรอมาลองรันดูว่าผลปรากฏยังไงลองรันดู
มันก็จะวิ่งอย่างนี้มันไม่ได้ไปปรากฏที่จตุจักรเจเจแต่อย่างใดนะฮะมันปรากฏในแนวเฉียงใช่ไหมตอนเจเป็น1มันก็ปรากฏที่1 1เจเป็น2มันก็ปรากฏที่2 2เจเป็น3ก็ปรากฏที่3 3เจเป็น4ก็ปรากฏที่4 4เจเป็น5ก็ปรากฏที่5 5เจเป็น6ก็ปรากฏที่6 6ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง10 10เพราะฉะนั้นมันเลยปรากฏแนวเฉียงนะครับได้เวลาเลคเชอร์แล้วเลคเชอร์ตามความเข้าใจเลยนะฮะนอกจากเข้าใจในห้องแล้วเราต้องเลคเชอร์ด้วยเนาะจะได้ไม่ลืมนะจะได้ผ่านตาเนาะโค้ดประมาณนี้เนาะโอเควันนี้แหละประมาณนี้มีใครมีคำถามถามได้นะครับผมก็จะเข้าไปเช็คในหน้าแชทนะครับเขียนไหมเพราะเราเขียน JJ ใช่ไหมตรงไหนเป็น J มันจะเปลี่ยนตัวเลขหมดเลยนะครับตรงไหนเป็น J ก็เปลี่ยนตัวเลขหมดเลยนะครับอย่างรอบแรก J เป็น1มันก็ตรงนี้ก็จะไปเป็น1แถวที่1หลักที่1พอ J เป็น2มันก็เป็นแถวที่2หลักที่2พอ J เป็น3มันก็เป็นแถวที่3หลักที่3พอ J เป็น4ก็เป็นแถวที่4หลักที่4นะครับไล่ไปเรื่อยๆประมาณนี้เนาะง่ายไหมนะครับ for กับ if นี่ใช้เยอะจริงๆนะ for กับ if นี่โอ้โหโปรแกรมอะไรก็ใช้นะครับใช้นั้นวันหน้าจะไปใช้ภาษาอื่นก็ยังใช้อยู่นะนะครับก็มีการทำซ้ำเมื่อไหร่ก็เป็นพวกกลุ่มคำสั่ง for เงื่อนไขเมื่อไหร่ก็ใช้ if นะครับประมาณนี้ถึงจุดนี้มีคำถามไหมเอ่ยอันนี้เราลองแล้วนะครับอันนี้ตอบว่าไงอันนี้ตอบว่าไงนะครับอันนี้ตอบว่าไงเมื่อกี้เราทำไปแล้วอันนี้เราก็เขียนตอบเองได้ละอันนี้ตัวอย่างเมื่อกี้เลยเนี่ยไม่ได้โผล่จะรู้จักนะโผล่แนวเฉียงนะปื๊ดไล่ไปเลยนะครับมีคำถามไหมเอ่ยผมกลับมาเช็คไม่มีเนาะอันนี้จะยากไปไหม มาลองดูอันนี้กันคราวนี้ for กับ if เนี่ยในโปรแกรมจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่แยกกันมันมักจะรวมกันอยู่นะครับมักจะรวมกันนะฮะตัวอย่างนะอย่างเช่นอย่างเงี้ย dimA กับ A เป็น integer นะครับประการแรก dim A กับ A เป็น integer อีกบรรทัดนึงให้ A เป็น0ก่อนนะครับอีกบรรทัดนึง for A เท่ากัน1ถึง10 if A น้อยกว่า5 then A เท่ากับ A บวก A end if next A แล้วก็ให้มัน message box A ออกมานะครับถ้านี่เป็นข้อสอบตอบผมหน่อย A มีค่าเท่าไหร่ลองคิดมือเลยจะสอบแล้วเนาะสรุปสอบออนไลน์นะครับเวลาสอบเนื่องจากว่ามันเป็นออนไลน์แล้วผมว่าจะออกชอยเพราะฉะนั้นคงให้เวลาชั่วโมงเดียวนะครับให้เวลาชั่วโมงเดียวจะได้คุมได้เยอะหน่อยแต่จริงก็ยากมากการคุมสอบพวกเราออนไลน์แล้วไม่ให้พวกเราลอกกันนี่ผมว่ายากเว่อร์ๆนะฮะแต่ไม่เป็นไรผมไม่ได้สนใจเรื่องคะแนนสอบพวกเรานะผมสนใจการเรียนรู้ของพวกเราการเอาวิชานี้ไปประกอบอาชีพเอาไปทำโปรเจกต์เอาไปทำงานในอนาคตของพวกเรามากกว่านะครับก็อยากให้พวกเราได้มากกว่าที่จะไปสนใจเรื่องคะแนนอยากให้ได้ความรู้มากกว่าอ่ะใครตอบได้มั่งเขียนแบบนี้ถามว่า A มีค่าเท่าไหร่ A บรรทัดเนี่ย message box ถามว่า A มีค่าเท่าไหร่อ่ะลองคิดดูสินะครับให้เวลาลองคิดดูผิดถูกไม่เป็นไร
คิดไม่ออกคิดไม่ออกยังไม่เป็นไรเลยขอให้ลองคิดนะครับคิดไม่ออกฮะคิดไม่ออกไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรถ้าใครคิดไม่ออกช่วยคิดให้ผมนิดนึงว่าสงสัยตรงไหนจะได้รีบถามอาจารย์เนาะคิดไม่ออกไม่เป็นไรติดประเด็นไหนถามใจตัวเองเราติดตรงไหนเนี่ยทำไมเราถึงคิดข้อนี้ไม่ออกเนาะกรอบด้านซ้ายเอมีค่าเท่าไหร่บอกผมหน่อยตอบได้ไหมตอบได้ไหมเอมีค่าเป็นตอบหน่อยตอบหน่อยโอ้โหเก่งมาก10นะฮะถูกต้องเอมีค่าเป็น10ถูกต้องเลยนะครับใครสงสัยถามได้นะถามเพื่อนเลยนะเพื่อนตอบกันได้หลายคนมากถูกต้องเลยนะเอมีค่าเป็น10นะครับเอมีค่าเป็น10ถูกต้องเลยนะครับโอ้ถ้าทำอย่างนี้ได้ก็คือทำข้อสอบผมได้นะฮะข้อสอบผมก็ไม่ได้ยากอะไรไปกว่านี้หรอกแค่นี้แหละนะครับทำไม A ถึงมีค่าเป็น10ทำไม A ถึงมีค่าเป็น10มาเรามาดูกันรอบแรก A เป็น0ใช่ไหม R เป็นเท่าไหร่อ่ะเป็น1 1น้อยกว่า5มั้ยน้อยกว่า5เข้ามาทำข้างใน0บวก1เอาไปเก็บใน A and if ออกมาปุ๊บรอบถัดมา R เป็น2 2น้อยกว่า5มั้ยโอเค2น้อยกว่า5เข้าไป1 A เป็น1ใช่มั้ยบวกกับ2เป็น3เอาไปเก็บใน A ออกมารอบถัดมา R เป็น3 3น้อยกว่า5มั้ยน้อยกว่าอ่ะเข้ามา3บวกอะไรบวกกับ1 + 2เมื่อกี้ใช่มั้ย1กลายเป็น1 + 2 + 3อ่ะไปเก็บใน A ออกไปรอบถัดมา R เป็น4 R เป็น4 4น้อยกว่า5มั้ยน้อยกว่าก็เข้ามา A เป็นเท่าไหร่ละเมื่อกี้ A เป็น1 + 2 + 3ใช่มั้ย R รอบนี้เป็น4ก็เป็น1 + 2 + 3 + 4เอาไปเก็บใน A ใช่ป่ะรอบถัดมา R เป็น5 R เป็น5 R มากกว่า R น้อยกว่า5มั้ยไม่มันก็ไม่เข้า if อีกแล้วหลังจาก R เป็น5เนี่ยมันจะไม่เข้าเลยเพราะฉะนั้น A เนี่ยมันก็ไม่ถูกเพิ่มอีกเลยเพราะฉะนั้น A เลยมีค่าเท่ากับ1 + 2 + 3 + 4เนาะซึ่งรวมกันมันได้5นะครับอาจารย์พูดเร็วไปไหมไม่รู้นะโอเคเนาะประมาณนี้ถามเพื่อนก็ได้ถามผมก็ได้เลคเชอร์นิดนึงใครที่ทำได้แล้วเลคเชอร์นิดนึงเลคเชอร์ไปเลยอาจารย์ออกไม่เกินนี้นะอาจารย์ออกไม่เกินนี้ใครยังไม่เข้าใจก็อาจจะเลคเชอร์ไว้สวยแล้วอาจารย์ออกยากเหมือนกันแฮะไปเอาวิชาอื่นดีกว่าหรือเดี๋ยวต้องให้เพื่อนติวแล้วอะไรกันเลคเชอร์เอานะครับใครเสร็จแล้วลองข้อนี้ต่อข้อนี้ข้อนี้สีน้ำเงินนี่กับสีน้ำเงินนี่เอมีค่าเท่าไหร่กับสีน้ำเงินนี่เปลี่ยนโค้ดตรงไหนเนี่ยเปลี่ยนนิดเดียวเองนะนะครับเปลี่ยนนิดเดียวเอมีค่าเท่าไหร่ข้อนี้นะครับข้อนี้เอมีค่าเท่าไหร่อีกรอบโอเคเดี๋ยวนะเพื่อนบอกขออีกรอบโอเคเดี๋ยวผมกลับไปข้อเดิมอีกรอบกลับเนาะกลับไปข้อเดิมอีกรอบกลับโอเคเอาข้อนี้ก่อนเนาะข้อนี้อีกรอบหนึ่งนะข้อนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะวันนี้ผมอยู่ที่ห้องพักนะครับเน็ตไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ผมเลยขออนุญาตใช้ไวท์บอร์ดแล้วกันไม่ค่อยได้ใช้ไวท์บอร์ดนะครับมันอาจจะไม่ถนัดเท่าตัวตัวไอแพดนะเพราะว่ามันไม่ถนัดเพราะว่าผมยังไม่ถนัดมันแค่นั้นแหละนะครับกดแอดไม่ได้ไว้แป๊บนึงนะเมื่อกี้ผมว่าผมกรอบมาแล้วนะแป๊บนึงนี่กลับมาวางได้ไหมไม่ได้โทษทีขอเวลานิดนึงไม่เอาละเอาวันโน้ตดีกว่าชินกับการใช้ Microsoft วันโน้ตมากกว่าอันนี้น่าจะไหวอยู่แหมมาดูกันโค้ดประมาณนี้เนาะโค้ดประมาณนี้นะครับโค้ดประมาณนี้ลงทุนเอา
ปากกาเขียนจอเลยนะเอาให้ได้นะนะครับโค้ดประมาณนี้โอเคเริ่มต้นเนาะคอมพิวเตอร์วิ่งมาบรรทัดนี้ A เป็น0ถูกป่ะวิ่งมาบรรทัดนี้ R เป็น1ถูกป่ะ A เท่ากับ0 R เท่ากับ1เนาะ A เป็น0 R เท่ากับ1ถามว่าอาน้อยกว่า5มั้ยอาน้อยกว่า5เพราะฉะนั้นวิ่งมาบรรทัดนี้ A เท่ากับ A บวก R A ก็เลยเท่ากับ0บวก1ใช่ไหม A ก็เลยเป็น1เนาะหลังจากนั้นวิ่งมาเจอบรรทัดนี้แล้วเด้งกลับขึ้นมานี้พอเด้งกลับขึ้นมา R เท่ากับ2พอ R เป็น2ปุ๊บวิ่งลงมานี้2น้อยกว่า5อยู่ไหม2ยังน้อยกว่า5เพราะงั้นก็วิ่งมาที่นี่วิ่งมานี่ A ก็เท่ากับ1บวก2ใช่ไหม1บวก2ถูกไหมก็ A ก็เป็น3ถูกปะ A เป็น3ปุ๊บมันเจอ N if ก็วิ่งมาที่นี่ขึ้นไปอีกรอบถัดมา R เป็น1แล้วเป็น2แล้วรอบถัดมา R เป็น3พอ R เป็น3ใช่ไหม A มีค่าเท่าไหร่3น้อยกว่า5ไหม3ยังน้อยกว่า5ถูกไหมก็วิ่งเข้ามา A เท่ากับ A ตัวเก่าบวกกับ R A ตัวเก่าคือ3 R คือ3มันก็เลยเป็น3บวก3ถูกไหมเพราะฉะนั้น A ก็เลยเป็น6เนาะพอ A เป็น6ปุ๊บก็เจอ N E พอเจอ N E ปุ๊บก็มาเน็กรอบสุดรอบถัดมา R เป็นเท่าไหร่ R เป็น4 R เท่ากับ4พอ R เท่ากับ4 A ก็เท่ากับ A ตัวเดิมคือ6บวกกับ4ใช่ไหม A ก็เลยเป็น10พอ A เป็น10ปุ๊บ A เป็น10แล้ว next R รอบถัดมา R เป็น5 R เป็น5เนี่ยลองดูดีๆเนาะตอนที่ R เป็น5เนี่ย R มันไม่น้อยกว่า5ใช่ไหมตอนที่ R เป็น5เนี่ย R ไม่น้อยกว่า5มันไม่น้อยกว่า5พอมันไม่น้อยกว่า5ปุ๊บมันก็ออกจาก n if n if n if ไปเลยโดยไม่เข้ามาทำในนี้อีกเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเลยได้ผลลัพธ์คือ a เท่ากับ10นะครับบรรทัดสุดท้ายเลยโชว์ว่า a มีค่าเป็น10นะครับประมาณนั้นทันไหมทันไหมทันไหมเพื่อนก็เลยเขียนว่า4 3 2 1บวกกันอ๋อโอเคอีกข้อหนึ่งเพื่อนเริ่มตอบอีกข้อหนึ่งแล้วนะครับหลังจากเสร็จข้อนั้นมาดูข้อนี้ข้อนี้น่าสนใจเวลาสอบก็ดีที่พวกเราตอบกันมาแบบนี้ผมจะได้ขยายความเนาะอันนี้สีน้ำเงินนะครับอุ่นสีน้ำเงินเนี่ยเวลาผมออกข้อสอบไปเพื่อนจะตอบอย่างนี้เสมอจะมีทั้งคนที่ตอบว่า4แล้วมีคำตอบว่า4 3 2 1นะครับในคำตอบที่ถูกคือทุกครั้งเนี่ยเราดูนี้อันนี้มันเอามาบวกใช่ไหมถ้าดูโค้ดสีแดงมันเอาบวกโค้ดเนี่ยมันเอาไปทับเลยนะครับรอบแรกอะตอน R เป็น1 A มันจะเป็น1ตอนที่ R เป็น2 A มันจะเป็นเท่าไหร่มันจะโดนทับเลย A มันจะเป็น2ตอนที่ R เป็น3 A ก็จะเป็น3เลยพอ R เป็น4 A ก็จะเป็น4เลยนะครับพอ R เป็น5 5มันจะไม่เข้าลูปไอ้สีแดงเนี่ยมันจะเด้งออกไปเลยเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้ว R เป็น5เป็น6เป็น7เป็น8เนี่ย A มันจะไม่เปลี่ยนค่าอีกละ A มันจะเปลี่ยนค่าครั้งสุดท้ายตอน R เป็น4นะเพราะฉะนั้นข้อนี้เลยตอบ A เท่ากับฝั่งนี้นะ A เท่ากับ4นะครับข้อนี้เลยตอบ A เท่ากับ4โอเคไหมทันไหมนะครับเยี่ยมมากแต่ดีนะที่เราตอบ4 3 2 1ด้วยเนี่ยดีเพราะว่าจะได้ขยายความว่าเฮ้ยระวังตอนสอบจะมีเพื่อนตอบ2แบบอย่างนี้จริงๆจะมีตอบ4กับ4 3 2 1จริงๆบางคนก็ตอบ1 2 3 4อะไรเงี้ยนะดีๆนะโอเคมีคำถามไหมมีคำถามไหมนะครับตัวอย่างสีน้ำเงินเนี่ยเหมือนสีแดงเลยแต่ต่างกันตรงที่ว่าถ้าสีอันเนี้ยมันจะเป็นการบวกค่าอันนี้มันจะเป็นการทับค่าเพราะฉะนั้น A มันเลยเป็นค่าสุดท้ายรอบสุดท้าย R มันไปอัปเดต A R มีเท่าไหร่ก็ไปโอ้ก็ประมาณนั้นเนาะ
คเดี๋ยวกลับไปดูที่หน้าคลาสรูมมีคำถามไหมเอ่ยเดี๋ยวดูชิดต่อไปสิชิดนี้น่าจะเหมือนอันนั้นเฮ้ยอันนี้ดิอันนี้ยากเอออันนี้ยากอันนี้ยากมาดูชิดนี้กันนะครับชิดนี้ยากสนุกต้องเบรกก่อนไหมผมจะเบรกให้พวกเราดีไหมวันนี้มันใช้สมองเยอะเกินไปไหมถ้าใครอยากเบรกก็โหวตมาว่าเบรกก็พิมพ์เบรกมานะครับเทคกับเบรกใครอยากเบรกพิมพ์เทคกับเบรกขึ้นมานะฮะแต่ถ้าไม่พิมพ์เราจะไปต่อไปจะเป็น for ที่วางซ้ำวางซ้อนกันได้นะครับแล้วมันจะทำให้โปรแกรมเราฉลาดยิ่งขึ้นดูพิสดารยิ่งขึ้นนะครับต้องการเบรกไหมหรือไปต่อเลยทุกคนกำลังสนุกกับมันงั้นเราไปต่อเนาะบางคนอาจารย์ learning curve กำลังขึ้นเลยเนี่ยนะฮะตอนนี้ไฟกำลังแรงเลยงั้นเรามาดูคำสั่งต่อไปกันนะครับบางคนก็ไม่พิมพ์ว่าเบรกนะออกจากห้องประชุมไปเลยก็มีอ่ะต่อนะครับเมื่อไม่มีใครเบรกงั้นเรามาต่อกันนะครับต่อกันก็ดีจะได้ต่อเนื่องมาดูอันนี้กันอันนี้คอมพิวเตอร์ยิ่งฉลาดเข้าไปใหญ่เลยเพราะเราเขียนอย่างนี้นะครับคอมพิวเตอร์ยิ่งฉลาดเข้าไปใหญ่เลยนะครับต้องมโนนิดนึงนะหายใจลึกๆนะหายใจลึกๆมโนนิดนึงนะครับใจลึกๆนะต้องใช้มโนภาพนิดนึงนี่ว่าอันนี้ขนาดนี้โอเคเราสามารถเอา for มาซ้อนกับ for ได้นะครับเราสามารถเอา for มาซ้อนกันได้นะครับเดี๋ยวผมขอปิด Excel ตัวเก่าก่อนเปิดตัวใหม่มันจะได้ไม่ตีกันเยอะไปมันอาจจะน่าเบื่อนิดเราสามารถเอา for มาซ้อนกับ for ได้อย่างนี้นะครับแต่ระวังให้ดีนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมมีโอกาสผิดสูงมากผมระบายสีไว้ให้แล้วเลคเชอร์ไว้ให้ดีเลคเชอร์ให้ดีเลยนะ for r เท่ากัน 1-6 เห็นไหมผมเขียน for r เท่ากัน 1-6 next r ต้องอยู่ข้างนอกใน for r ผมเขียน for c เท่ากัน 1-5 next c ต้องอยู่ข้างในเห็นไหม for r for c next c next r เห็นไหมดูนี้กับข้างบนเห็นไหม R อยู่ข้างนอก R ก็ต้องอยู่ข้างนอกเห็นไหมระบายสีแบบจ่าๆชัดๆไปเลยเนาะนี่เห็นไหมข้างนอกต้องข้างนอกนี้เห็นไหมนี่ผมอยากได้สีแดงมากกว่าเห็นไหมแล้วก็อันนี้เป็นสีเขียวแล้วกันจะได้เห็นชัดเห็นไหมต้องเขียนอย่างนี้นะฮะถ้าเขียนสลับนิกอาร์นิกซีเมื่อไหร่นี้เออร์เลอร์เลยนะอาจารย์ชอบเอาไปออกข้อสอบเหมือนกันเพราะว่าเด็กพลาดง่ายก็เลยเอามาออกข้อสอบซะเลยนะฮะ for r for c next c นี่ไงข้างไอ้ข้างในเนี้ยเอาง่ายๆก่อนสมมุติว่าอันนี้วะอันนี้อย่างนี้สมมติอันเก่าเนาะอันเก่า for r เท่ากัน 1-10 for r เท่ากัน 1-10 แปลว่ารันกี่รอบข้างในเนี้ย for r เท่ากัน 1-10 next r ข้างในเนี้ยรันกี่รอบคำตอบคือ10รอบถูกไหม r เป็น1จนถึง r เป็น10ถูกป่ะนะครับอันนี้เป็น for ซ้อน for นะครับอันนี้เป็น for ซ้อน for มี for แล้วมี for เล่านะฮะมี for แล้ว for อีก for แล้ว for เล่าถ้าอย่างเงี้ยถามว่าR ข้างนอกเนี่ยรันกี่รอบคำตอบคือ R ข้างนอกเนี่ย R สีแดงเนี่ยรันทั้งหมด6รอบเพราะ R เป็น 1-6 แต่ทุกครั้งที่ R รันตั้งแต่ 1-6 เนี่ยข้างในตัวเนี้ย C เนี่ยมันจะรันอีก5รอบนะครับถ้าเราเขียนนี้นะ
เขียนฟ้องนอกแล้วก็ C ข้างในอย่างนี้ R จะรันตั้งแต่1ถึง6แต่มี C อยู่ข้างใน C มันจะรันตั้งแต่1ถึง5แปลว่าตอนที่ R รัน6 R เนี่ยรันทั้งหมด6รอบแต่ C เนี่ยรัน5รอบภายใน6รอบนั้นตอนที่ R เป็น1เอาง่ายๆนะตอน R เป็น1เนี่ย C จะรัน1ถึง5เลยนะครับตอนที่ R เป็น2 C จะรัน1ถึง5อีกรอบนึงตอนที่ R เป็น3 C จะรัน1ถึง5อีกรอบนึงตอนที่ R เป็น4 C ก็จะรัน1ถึง5อีกรอบนึงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะรันเยอะมากแล้วไอ้ที่อยู่ข้างในเนี่ยรันมากมายมหาศาลเลยใช่ไหมไอ้ที่อยู่ข้างในเนี่ยรันทั้งหมดกี่รอบรู้ไหม30รอบเพราะ R รันรอบหนึ่ง C รัน5รอบ R รันอีกรอบหนึ่ง C รัน5รอบแล้ว R ตัวนอกเนี่ยดันรันทั้งหมด6รอบนะครับทันไหมทันไหมทันไหมมาลองเขียนกันจริงๆผมก๊อปไปวางเลยก็ได้แต่กลัวพวกเรางงเพราะผมก๊อปไปวางพวกเราจะงงไหมไม่แน่ใจอ่ะถ้าไม่งงนี่ผมก๊อปไปวางเลยนะแล้วข้างในเขียนว่าอะไรชีท1ให้เขียนในชีทที่1ใช่ไหมเซลล์ RC จุด value เท่ากับ R นะครับเซลล์ RC จุด value เท่ากับ R เดี๋ยวลองเขียนก่อนนะลองเขียนก่อนแล้วเราเดี๋ยวดูผลกันนะครับเขียนก็ได้พวกเราจะได้พวกเราจะได้แบบคล่องคล่องกับการเขียนเนาะโอเค public subpublic sub ตั้งชื่อว่าอะไรนะ for lab ใช่ไหม for lab public เขียนผิด public sub for lab คราวนี้ข้างใน dim อะไร dim r comma c as integer ประกาศจบแปล r จบแปล c เป็น integer นะครับจากนั้น for r เท่ากับ1ถึง6ใช่ไหมแล้วก็นิกอ่ะข้างในอ่ะ for c เท่ากับ1ถึง5ใช่ไหมนิก c ข้างในเขียนว่าอะไรเอ่ยชีท1จุดเซลล์r comma c จุด value เท่ากับ r อยากรู้ยังว่าผลเป็นยังไงเดาไว้ในใจก่อนนะเดาไว้ในใจก่อนแต่ตอนที่ r เป็น1อ่ะ c เป็น1 2 3 4 5ตอนที่ r เป็น2 c เป็น1 2 3 4 5ตอนที่ r เป็น3 c ก็เป็น1 2 3 4 5นะครับจะไล่เรื่อยๆนะครับพอ c เปลี่ยนค่าทีนึงก็รันไอ้นี่บรรทัดนึงเดาเสร็จยังเดาเสร็จยังเดาเสร็จแล้วเดาไว้ในใจก็ได้ไม่รู้จะพิมพ์ตอบยังไงเรามาดูผลกันนะว่าเป็นไปอย่างที่เราคิดไหมนะครับลองดูนะมันใครเดาว่าเออร์เลอร์ก็ไม่ว่ากันเนาะอ่ะพร้อมนะ1 2กดแล้วนะ1 2 3เป็นอย่างที่เราคิดไหมเป็นอย่างที่เราคิดไม่เอ่ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ตอนที่ r เป็น1ใช่ไหมตอนที่ r เป็น1 c เป็น1มันก็เขียนแถวที่1หลักที่1ด้วยเลข1เขียนไหมเดี๋ยวตัดไอ้นี่ไปวางหน้านู้นเนี่ยเผื่อมันจะช่วยให้อธิบายง่ายขึ้น
ดูนะ for r 1 1 6 for c เป็น1 6รอบแรก r เป็น1 c ก็เป็น1เขียนแถวที่1หลักที่1ด้วยค่า1เห็นไหมแถวที่1หลักที่1เขียนด้วยค่า1จากนั้น r เป็น1อยู่ใช่ไหม c เป็น1แล้วฮะรอบถัดมาเจอ next c ฮะ c เปลี่ยนเห็นไหมเจอ next อะไรตัวนั้นเปลี่ยนก่อนรอบแรก r เป็น1 c เป็น1ลงมาแถวที่1หลักที่1เขียนค่า1วิ่งมาเจอ next c เด้งไปที่ c c เป็น2แล้ว r ล่ะ r ก็ยังไม่ได้เจอ next r นี่มันเลยเป็น1อยู่เหมือนเดิม r เป็น1 c เป็น2เขียนแถวที่1หลักที่2ด้วยค่า1เห็นไหมแถวที่1หลักที่2เขียนด้วยค่า1วิ่งมาเจอ next c อีกขึ้นไป c เป็น3แถวที่1หลักที่3ด้วยเลข1เจอ next c อีกแถวที่1หลักที่4ด้วยเลข1วิ่งอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่ง c ครบ5พอ c ครบ5แล้วเกิดอะไรขึ้นออกมานี่เจอ next r เจอ next r ปุ๊บเด้งขึ้นไปข้างบน r เป็น2พอ r เป็น2วิ่งไปไหนต่อลงมานี่c กลับไปเป็น1รอบแล้วเพราะงั้นก็เขียนแถวที่2หลักที่1ด้วยค่า2มันก็มานี่นะเพราะฉะนั้นมันเลยรันประมาณนี้นะครับให้เวลาเลคเชอร์ให้เวลาถามกันเองก็ได้สงสัยถามผมก็ได้เปิดไมค์ถามก็ได้นะเรื่องนี้ดูซับซ้อนนิดนึงแต่เห็นไหมว่าเราเขียนโค้ดไม่เยอะเลยแต่ผลมันได้หลากหลายมากผลได้หลากหลายมากโอเคเอาเลยเลคเชอร์เอาเลคเชอร์เอาใครลืมเช็คชื่อเข้าไปเช็คชื่อใน Google Form ก่อนนะเขียนไหมตอนนี้ยังได้อยู่ใช่ไหมใครเครียดพวกเรานิดนึงเนี่ยเนาะใครเครียดพวกเรานิดนึงอ่ะคราวนี้ไอ้ด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยเอาใหม่ผมไม่เอาตัว R ละผมเอาตัว R ออกนะครับเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เปลี่ยนเป็นอย่างนี้เปลี่ยนเป็นอย่างนี้เมื่อกดรันแล้วผลเป็นไงเดาออกไหมเปลี่ยนตรงนี้ลองเดากันเข้ามาได้เลยนะครับตอบถูกไม่มีรางวัลนะครับตอบถูกไปเอารางวัลที่หัวหน้าภาคได้เลยนะอาจารย์ไม่มีรางวัลเลยโอเคกดรันแล้วผลเป็นไงเดาออกไหมลองเดากันเข้ามาเปลี่ยนไปงี้กดรันแล้วผลเป็นยังไงเดาออกไหมมีตัวยิ้ม5คูณ6ตัวเก่งมากมีตัวยิ้ม5คูณ6ตัวมาลองดูกันว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ากดรันปั๊บปึ๊บเห็นไหมมีตัวยิ้ม5คูณ5คูณ6ตัวนะครับถูกต้องเลคเชอร์ตามความเข้าใจของเราเลยนะเข้าใจก็เลคเชอร์ไม่เข้าใจก็เลคเชอร์เนาะเพราะว่าเราไม่ได้ให้เขียนค่า R อะไรเห็นไหมให้เขียนคำว่ายิ้มเห็นไหมมันก็เลยเขียนคำว่ายิ้มให้เราประมาณนั้นคำสั่ง for เนี่ยใช้เยอะมาก if ใช้เยอะมาก for ใช้เยอะมากที่ผมเขียนโปรแกรมมานะ if กับ for ทั้งนั้นfor ซ้อน for บ้าง for ซ้อน if บ้างทั้งนั้นเลยนะครับพวกเราลองไปเล่นดูเนาะ2สไลด์ที่63กับ64ต่างกันตรงนี้จากตัว R เป็นตัว C นะครับต่างกันตรงนี้ลองไปพิมพ์เล่นดูนะครับส่วนอันนี้เป็นอย่างนี้นะครับมี3อันเนาะลองพิมพ์เล่นดูแล้วทำความเข้าใจดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงอ
มาดูแล็บของวันนี้กันยังโหดแล็บของวันนี้โหดมากนะครับแล็บของวันนี้โหดมากเดี๋ยวสำหรับอัดวีดีโอไว้ด้วยเนาะแล็บวันนี้โหดมากฮะพวกเราทำให้ได้แล้วกันอาจารย์เชื่อมั่นในพวกเรานะพวกเราจะเชื่อมั่นในตัวเองหรือไม่ไม่รู้อาจารย์เชื่อมั่นในพวกเรามีแล็บ2อันอันแรกไอตัวอย่างที่ผมสอนเราไปเนี่ยที่มี R มี if เนี่ยเขียนโฟลว์ชาร์ตมาพื้นที่เนี่ยไม่พอหรอกเราอาจจะต้องเอากระดาษ A4 1อันเขียนนะครับแล็บนี้นะแล็บวันนี้หมายเลขอะไรวะหมายเลขอะไรพี่หยกเป็นคนเก็บแล็บแล็บวันนี้หมายเลขอะไรเอ่ยพวกเราจำหมายเลขได้ไหม8โอเค8กับ9เนาะโอเคเพราะฉะนั้นแล็บที่8นะครับไอ้โฟลว์ชาร์ตตัวเนี้ยนะครับพวกเราไปเขียนโฟลว์ชาร์ตตัวนี้มาเขียนเนาะพวกเราไปเขียนโฟลว์ชาร์ตตัวนี้มานี่คือแล็บของวันนี้นะครับแล็บที่1แล็บที่2ยังโหดเลยปึ๊บนี่แล็บที่2นะครับเขียนโปรแกรมนะให้มันคำนวณยอดอาหารเลยนะครับจะสั่งสมมตินะมีข้าวผัดมีไข่เจียวมีน้ำแร่นะครับจะสั่งข้าวผัดกี่ห่อกระชั่งพวกเราเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมเดี๋ยวผมเอารูปอาจารย์เอาอย่างอื่นกันประมาณนี้ไอ้แล็บที่มี2แล็บเนาะแล็บที่8กับแล็บที่9แล็บที่8คือเขียนโฟลว์ชาร์ตตัวนี้ใช่ไหมเขียนโฟลว์ชาร์ตมานะครับอาจจะต้องใช้ A4 1แผ่นพื้นที่แค่นี้ไม่พอหรอกเนาะแล็บที่8นะครับส่วนแล็บที่9เขียนโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมนี่คือราคาอาหารถ้าผมกรอกตรงสีเขียวเป็น1 1 2เนี่ยมันก็ต้องเอา35ไปคูณ1แล้วมาเก็บช่องนี้15คูณ1มาเก็บช่องนี้15คูณ2มาเก็บช่องนี้แล้วเอา3ตัวนี้มาบวกกันเป็นยอดรวมไม่ใช่ผูกสูตรใน Excel นะครับรอบนี้ให้เขียนโปรแกรมด้วย VBA นะครับเขียนว่ามีอยู่2แล็บวันนี้นะครับก็เป็นแล็บที่โหดร้ายนะครับระดับหนึ่งพวกเราจะใช้ for ก็ได้หรือไม่ใช้ for ก็ได้แล้วแต่เราเลยจะเขียน for ก็ได้นะไม่เขียน for ก็ได้นะถ้าเขียน for โค้ดจะสั้นกว่านิดนึงนะครับถ้าไม่เขียน for โค้ดจะยาวเพราะต้องบวกหมดเลยแต่ถ้าเขียน for โค้ดจะสั้นพวกเราจะใช้ for หรือไม่ใช้ for แล้วแต่เราเลยโน้ตวันนี้ก็มี2แล็บนะครับผมก็สำหรับการอัดวิดีโอเอาไว้เท่านี้ส่วนการที่อาจารย์จะนั่งดูแล็บกับเราก็ยังนั่งอยู่เหมือนเดิมเนาะผมขออนุญาตสต็อปวิดีโอก่อนนะครับวิดีโอจะได้ไม่ยาวเกินไปเวลาเอาลง YouTube มันจะได้ไม่เวิร์นเวอร์นะครับ